จะโดนนะครับผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้หนุ่มไอ้หนุ่มแวนเอกใจเย็นไปไหนก็ปลาดอกเขากระหม่อมไปนี่ครับผมไปไหนจ้าตายไปซะหนึ่งประจบเฮ้ยโดนยกแล้วยังไงปลาดอกเขากระหม่อมแกเดมันชักหยามแค้นเกินไปแล้วแล้วยังไงอันติเข้ากระหม่อมไปลำอยู่กลางวงคอสักตัวด้วยฟิกเกอร์อันติเข้ากระหม่อมมาจังหวะนี้ยังไงแวนแวนไปไหนไปไหนแล้วชิงคีไปอันติเข้ากระหม่อมมายีน่าจ๋าไปไหนจ๋าถ้าชุบปุ๊บปุ๊บปลาดอกเข้าหัวไปอีกทีแล้วยังไหลอยู่แล้วไหลไปที่ต่อที่คลิกซีนะครับผมยังไงมูลาดกลับมาล่างทรายอย่างนี้ก็ตายอ้าวเช็คอะเช็คผิดพุ่มอย่างนี้ก็โดนนี่ครับอันติเข้ากระหม่อมอีกแล้วยังไงหายไปหนึ่งตัวมีน่าจ๋าไปไหนขาป้อมไปยังไงสวัสดียินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องชนแป๊บเดียวเหมือนเดิมนะครับผมคลิปนี้เราก็มาอยู่กับฟอเรนติโนออฟเลนกันอีกเช่นเคยนะครับมากับสกินฮิโซกะนั่นเองเฮ้ยต่อเกมนี้เราชนเลนกับอะไรนะเกมนี้เราชนเลนกับอเลนนะครับผมแล้วเราก็เจอกับลิงป่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเออไม่ใช่อเลนนี่ว่าตายแล้วนี่มันยีน่าไอ้ว่าไงสวัสดีจ้าฮัจุพับพุพับโชนั่นไม่ใช่นี่มันของนิโป้นี่ว่าสายผิดเรื่องเฮ้ยฮัลโหลชิ้นแรกเราก็จะออกเป็นอะไรดีนะรองเท้าเกาะหรือว่ากันซีซีก็เดี๋ยวขอคิดดูก่อนนะครับทุกคนไปจุ๊บปุ๊บว่าไงไม่สาวน้อยอ่ะฮะว่าไงยีน่าเขาจะโอ้โหสเต็ปได้นี่นาที่เธอไม่ธรรมดาเหมือนกันนะเนี่ยอ่ะฮะโอเคคิดแรกเราจะออกเป็นการซีซีแล้วกันนะเพราะว่าเกมนี้ซีซีค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวตอนนี้แพนด้ามาแล้วยังไงตอดไปก่อนโอ้โหไม่น่ารีบเลยนี่ข้าไม่น่ารีบเลยนะเนี่ยโอ้โหตัวโลก็มาแล้วเหมือนตรงกลางแกโดนนะครับผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้หนุ่มไอ้หนุ่มแวนเอกใจเย็นไปไหนก็ปลาดอกเขากระหม่อมไปนี่ครับผมไปไหนจ้าตายไปซะหนึ่งประจบเพื่อให้โดนยกแล้วยังไงปลาดอกเขากระหม่อมไปยังลำอยู่นะครับผมไปไหนจ้าแม่นางคิกซี่ก็หายไปทิปเปิลคิวนะครับผมจังหวะนี้เดี๋ยวเราเอามังกรให้เพื่อนซะหน่อยนะฮิโซกะข้าคือฮิโซกะแห่งอิโซเกะฟิลลิ่งกูดไม่ใช่แล้วฉันว่าไม่ใช่แล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยข้างล่างยังไงแพนด้ายัวบอยไหวเปล่าเพื่อนจังหวะนี้ต้องลงไปช่วยยัวบอยหน่อยนะครับผมยัวบอยแพนด้าน่าจะย่ำแย่นะครับล่อมันออกมาเลยเพื่อนกูมาแล้วยังไงยีน่าจ๋าไปไหนจ๋าปะชุบพับปุ๊บปุ๊บปลาดอกเข้ากระหม่อมไปเฮ้ยแพนด้าโอ้โหแพนด้าโอ้ให้ตายเถอะเราอุตส่าห์จะไม่ใช้อันติซะหน่อยโอ้โหชิบหายแล้วมูลาโอ้โหพลาดจังหวะนี้พลาดอย่างแรงเลยอ่ะทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวแม่งเจอแม่งชัดดาวกูไปแล้วครับผมฮัลโหลไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วอย่างนี้เดี๋ยวต้องฟื้นฟูสกิลซะหน่อยนะครับยังไงมันมาอีกแล้วมูลาตัวนี้นี่มันมันยังไงวะเฮ้ยฮันนะทำมันยืนแอคเดี๋ยวแม่งโดนแน่นอนเลยผมว่ามันไม่น่ารอดหรอกฉันว่าพวกแกเดมันชักหยามฉันเกินไปแล้วจะยังไงอันติเข้ากระหม่อมไปลำอยู่กลางวงคอสักตัวเฮ้ยเฮ้ยมูลาดยังไงก็มาดิโอ้โหโดนมันตีธรรมดาตายโอ้โหไม่โอ้โหพระเจ้าให้ตายเถอะเกมบัค
พูดอย่างนี้ก็เจ็บคอพูดอย่างนี้แล้วก็เจ็บคอนะครับผมว่าฮิโซกะมันก็ต้องเสียงอย่างนี้หรือเปล่าอ่ะหรือผมคิดไปเองอ่ะแล้วเหมือนข้างบนเหมือนข้างบนโดนอีกแล้วเราต้องไปช่วยซะหน่อยแล้วเฮ้ยๆอย่าเพิ่งตายตัวโลฉันมาแล้วคนรอข้าด้วยฟิกเกอร์อันติเข้ากระหม่อมมาจังหวะนี้ยังไงแวนไปไหนไปไหนจ้าตีธรรมดาหายไปสองโอ้ทำไมช้ากว่านี้ป้อมบนอาจจะแตกได้นะคะสรุปกูเป็นใครครับเนี่ยให้ตายเถอะกูจะคะหรืออะไรกันแน่จังหวะนี้แล้วก็ฟาร์มไปก่อนนะครับผมเวทแม่งให้หมดครับไม่ให้มันเกิดไม่ใช่ลิงนี่หว่าเกมนี่มันมูลาดนี่หว่ากูไปหลอนมาจากเกมไหนวะน่าเฮ้ยไม่ใช่แล้วไอ้มูตลาดมูตลาดบ้าบอคอแตกอะไรมูลาดมูลาดตัวนี้มันเอาจังวะเฮ้ยฮัลโหลคอแห้งเลยพูดอย่างนี้แล้วคอแห้งเลยฮัลโหลมูลาดตัวนี้มึงชักจะเอาใหญ่แล้วนะมึงอะไปไหนครับผมก็มาเลยครับอันติเข้าหน้าพอดีนี่ไงเฮ็ดจ๊ะเหมือนดีใจอ่ะดีใจเหมือนแบบถูกรางวัลที่หนึ่งอ่ะเออฆ่ามูลาดได้ไงไม่ใช่มันเล่นผมแล้วไงเออผมต้องเอามันคืนก่อนไงเดี๋ยวต้องจัดมันคืนนะครับผมเสียมันต้นเกมตีแรกกันอีกทีเดียวมันก็ได้นะครับพอดีผมตีช้าพอเล่นมันก็ตีช้าทุกคนก็รู้อยู่ครับเออโอเคครับเราได้ป้อมบนแล้วจังหวะนี้จังหวะนี้เหมือนจะมีประเด็นหรือเปล่าแล้วชิงคีไปอันติเข้ากระหม่อมมายีน่าจ๋าไปไหนจ๋าแล้วจุ๊บปุ๊บปุ๊บปลาหลอกเข้าหัวไปอีกทีแล้วยังไหลอยู่แล้วไหลไปที่ต่อที่คิกซีนะครับผมยังไงมูลาดกลับมาล่างทรายอย่างนี้ก็ตายสิครับผมฮัลโหลทริปเปิลคิวอีกแล้วมันช่างหวานหวานเจี๊ยบจริงๆเลยหอมฉุยนี่มันคือพลังของข้าใช่ไหมอ่ะยังไงอะไรเหรอมูลาดฟอร์เลนลามเอาเรื่องจังวะก็นายเล่นเราต้นเกมอ่ะเราต้องเอาคืนไงเรียบร้อยมีหน้าก็หายไปอีกตัวนะครับผมแล้วเหมือนยีน่ากลับมาอีกแล้วเรายังไงดีเอ้ยต้องตอบมูลาดซะหน่อยโอ้โหแปลนิ้วกูไปแล้วเนี่ยกดไม่ค่อยโดนแล้วฮิโซกะคลั่งฮิโซกะกูพิมพ์อะไรวะเนี่ยฮิโซกะคลั่งใครอ่ะเราออกกันเวทแล้วชิ้นต่อไปเราจะออกเป็นดาบแดงดีหรือเปล่าเราจะออกตัดเลือดมาเอาครูดาวต้องดูเชิงกับมึงอีกแล้วเหรอฮัลโหลเพื่อนสวัสดีไปไหนโอ้โหปลาดอกคีบังอ่ะมึงทำบุญด้วยอะไรครับเนี่ยเฮ้ยๆๆไปไหนโอ้โหตีไม่ถึงแล้วไปนะป่าดอกโดนเข้ากระหม่อมไปลาสอีกทีนึงไม่ใช่ลาสเด็กกูต้องโซโล่คิวดิมันลาสช็อตอะไรวะเนี่ยเฮ้ยลิ้นกูชักจะพันกันใหญ่แล้วมันยังไม่ใช่แล้ว13คิวแล้วครับผมตอนนี้หวานเจี๊ยบไอตัวนี้นี่มันรู้สึกว่าเผลอไม่ได้แล้วมันจะแอบมาหลอยป้อมแล้วนะฮัลโหลแสงมันจะไม่เข้าไฟเลยนะไอ้มูลาดตัวนี้นี่ปล่อยมันไปครับแล้วเราเคลียร์คลิปนะครับผมเราอย่าไปล่ามันนะครับผมเราพยายามดันคลิปให้มันสูงไปก่อนนะทุกคนก่อนที่เราจะบวกนี่เราก็ต้องควรเช็คเลนให้ดีๆก่อนไม่งั้นนี่ทีมตรงข้ามอาจจะมาหลอยป้อมเราได้นะครับทุกคนเดี๋ยวเราดักพุ่มซะหน่อยเผื่อจะมีคนเดินหลงเข้ามาแล้วเหมือนมันเห็นเราหรือเปล่าวะเฮ้ยทำไมมันไปข้างบนหมดเลยวะเฮ้ยมันโปรหรือเปล่าครับเนี่ยมึงเห็นได้ไงเนี่ยเฮ้ยก็ว่าจะกินนิ่มซะหน่อยอะแล้วมันมาแล้วจังหวะนี้ผมก็ยังไงดีฟิกเกอร์ไม่ได้มันนะเคลียร์คีฟก่อนครับเจ็บคอเริ่มเจ็บคอแล้วกูว่าเราอันติเข้ากระหม่อมไงอันติเข้ากระหม่อมไปลำอยู่กลางวงแล้วตอนนี้3-1ไหวหรือเปล่าโอ้โหฟิกเกอร์โยกไอ้เหี้ยมือล่างโดนให้ตายเถอะครับเอ้ากดล็อกคิวไม่ติดอีกโอ้โหพระเจ้าช่วยกล้วยทอด
เฮ้ยตายตายกดล็อกคิวไม่ติดครับเออเฮ้ยกดไม่ทันนะไม่ใช่กดไม่ติดแต่กดไม่ทันไงผมกดไปแล้วแต่นิ้วผมอาจจะกดไม่โดนนะเพราะว่าจอมันใหญ่นะครับแต่นิ้วผมสั้นไงหรือเปล่าอะก็อ้างไปเรื่อยอีกแล้วอะฮิโซกะอย่าอ้างดิฮัลโหลเออพลาดก็คืออ้าวเช็คอ่ะเช็คผิดพูดอย่างนี้ก็โดนนี่ครับอันติกเขาก็ม่อมอีกแล้วยังไงหายไปหนึ่งตัวมีหน้าจ๋าไปไหนขาป้อมไปยังไงแวนว่าไงจ๋าฮัลโหลแวนตายไปโอ้โหดอกไม่ถึงสวยงามหายไปอีก3ตัวแหมพลังของข้าเนี่ยมันบังกี้จัมใช่ไหมโอ้โหมันช่างโหดร้ายจริงๆและทารุณเฮ้ยเมื่อกี้นี่โดนลุมโซมเลยเนี่ยก็1 4ไหวหรือเปล่าอ่ะยังไงมีหน้าเอาอีกป่ะอันติเข้ากระหม่อมดีกว่ามั้งจบได้หรือเปล่าอันติเข้ากระหม่อมครับโอ้โหปลาดอกถอยหลังสวยงามหายไปแล้วมูลาดเกิดมายังไงปลาดอกเข้ากระหม่อมไปอีก1ตัวตายสิครับผมก็ตายไปอีก1ตัวทริปเปิลคิวอีกแล้วยังไงแวนอันติอีก3วิอันติอีก3วิและอันติเข้าหน้าดิครับผมยังไงแล้วจังหวะนี้ฟิกเกอร์โอ้โหยีน่าจังหวะดีจัดเฮ้ยมันด้วยโดนได้ไงวะเนี่ยโอ้โหมันกดโอ้โหแป๊บเดียวเองอ่ะมันฟิกเกอร์เฮ้ยโอ้โหพลาดแล้วก็เป็นอีกครั้งที่พวกเราปลอดภัยอ่ะมันก็แน่นอนอยู่แล้วเกมนี้เราก็ต้อง MVP อยู่แล้วโอ้โหพระเจ้าช่วยก็ทริปเปิลคิวครับฮัลโหลไม่ได้น่าตื่นเต้นอะไรเลยเออถ้าเมกาคิวก็น่าดีใจอยู่หรอกนะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้กับช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะทุกคนวาจาใดไม่สุภาพก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีทุกคนรักทุกคนนะครับ